รักเริ่มที่ไหนเมื่อไรรักกันเพราะอะไรอย่างไรไม่อาจรู้แค่ลองรักจะเกี่ยวพันไม่เคยสำคัญเท่าใจอาจจะผิดหวังถ้าใจเธอไม่รู้สึกเหมือนกันอย่างนั้นต้องยอมเข้าใจเพิ่งเดินไปโต๊ะนั้นด้วยนะเด็กสมัยนี้แม่งน่าจะตายฮะยิ่งรักยิ่งดีกูชอบแล้วไอ้ต้องอ่ะคุณไม่คิดจะแต่งงานกับคุณแก้วหรอครับก็มีคิดไว้บ้างครับผมไม่เชื่อคุณหรอกครับเพราะถ้าคุณรักคุณแก้วจริงมันไม่มีเหตุผลอะไรที่สมควรให้คุณแก้วต้องรอนานถึง7ปีหรอกนะครับกูจองคนขับมึงนี่ตลอดเลยนะเห็นเขาๆตีๆหน่อยไม่ได้นะมึงอ่ะแน่นอนเล่มมันขอโอกาสคืนดีนะโอกาสนั้นอ่ะมันน่าสนใจแค่ไหนมึงเป็นไงบ้างถ้ากูเห็นมึงอยู่กันแน่ในควายมึงไม่รอดแน่กูจะโอน่าไว้แข่งวันนี จบแล้วชีวิตกูจบสิ้นแล้วโหดว่ะพี่เหงาอ่ะโอ้ยหมดกันสิกูแต่ได้ช่วยเอามีดมาแทงกูดีสิไอ้ชิ้นมันปิดคลิปเนี่ยนี่ได้แล้วกูไม่อยากดูตอนนี้ทุกคนคงคิดว่ากูเป็นเกย์หมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเช็ดไอ้ตั้มมึงรู้ตัวเปล่าตอนนี้มึงกำลังดังแล้วดังแล้วเป้งานนี้สาวเลิกกิ๊บมึงสนใจแน่วะทำไมวะก็ไอ้คลิปที่มึงจูบกันในโรงเรียนไงเฮ้ยตอนนี้มันถูกแชร์ว่าเน็ตเฮ้ยโอ้ยนี่ๆๆดูคอมเมนต์ดูใครไปลงวะอุตส่าห์แอบกิ๊บมาตั้งนานที่แท้พี่เป้เป็นเกย์เหรอเนี่ยเป็นเกย์เฉยวงการเสือดำสะเทือนแน่งานนี้คุณละสะใจจริงๆเลยหัวดำเลยนะวายเขาดูๆไปพี่ตั้มก็น่ารักดีนะถูกเพื่อนจูบก็ไม่ว่าอะไรเลยโอ้ยกูจะมองหน้าใครในโรงเรียนติดวะเนี่ยแต่กูชอบนี่เว้ยไหนพี่ตั้มฟินมากเลยค่ะจุ๊บจุ๊บกูไม่เอากรีพี่ตั้มกูไม่อยากเป็นแฟนเมย์แล้วเว้ยกูไม่ได้อยากเป็นเกย์โอ้ยกูว่าแล้วเว้ยเขาไม่ได้มองมึงเป็นเกย์หรอกเชื่อกูดิเขามองเป้นั่นที่รักจ้ะโอ้มันทุกข์เลยทุกข์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 เพียบเลยเป้หาที่พวกมึงสองคนเนี่ยรวมหัวแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้แกล้งมึงนะเว้ยยังไงกูหลังสร้างกระแสมึงไงเมื่อก่อนมีใครรู้จักมึงปะล่ะเออตอนเนี้ยไม่ได้คนรู้จักมึงตอนนี้กำลังดังนะเว้ยตั้มกำลังดังกำลังดังเดี๋ยวมันนี่เฮ้ย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 เฮ้
ไอ้เคียกีบพี่ไอ้คีบนี่หมายความว่าไงวะเฮ้ยก็หมายความเขาชอบไปเลยชอบเหรอตอนนี้นะเว้ยหัวใจของสาวได้ในตัวเองถูกปลุกขึ้นมาต่อไปเนี้ยก็เริ่มแผนการขั้นที่สองเร็วนะครับเดี๋ยวคุณจูนมาเห็นเข้ากูมาเห็นแล้วจะทำไมเหรอไม่มีอะไรครับคุณจูนไม่มีอะไรจริงคิวอ้วนนั่นอะไรเนี่ยเหรอไม่มีอะไรเนี่ยไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วแม่วันนี้ต้องไม่มาเรียนกูไม่รู้มึงจะรีบไปไหนกันเนี่ยเอาพวกมันหันตกแม่ครับที่ผมหายไปหลายวันเนี่ยผมมาทำรายงานอยู่บ้านเพื่อนนะครับใช่ครับแม่ครับแต่ว่าผมอาจจะต้องอยู่อีกสัก 2-3 วันนะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับโอ้ยแล้วด้วยโอ้ยจบสวยไปแล้วมีอะไรเนี่ยเจออีแม่มดใครอ่ะคุณจูนไงครับมาที่นี่ได้ไงอ่ะกูไปเจอที่มหาลัยกูซื้อเนี่ยสหกรณ์ซื้อยางแผลมึงอ่ะเหี้ยเดินอยู่มาจากไหนไม่รู้เสียงแม่งมาก่อนเลยเกือบจะหนีไม่ทันแล้วเออเกือบแย่นะครับแต่ไม่ถามหามึงด้วยนะเออนั่นไงมีสัตว์มาแล้วโอ้พวกมึงคิดว่าจะหนีกูพ้นเหรอพวกมึงปิดบังอะไรกูอยู่ไอ้ต้องหน้ามึงไปโดนอะไรมาวะสรุปนี่มึงโดนอะไรกระทืบมาแล้วที่มึงมาอยู่ห้องไอ้อ้วนก็เพราะมึงกลัวพ่อกับแม่รู้พวกมึงก็เลยปิดบังกูถ้ากูบอกมึงมึงก็มาด่ามันดิกูก็เลยคิดว่าไม่บอกมึงดีกว่าใช่ครับแล้วนี่นายมาได้ปกป้องหรือช่วยอะไรมึงบ้างไหมนายเขาก็มาช่วยกันเลยออกไปอ่ะไม่งั้นป่านนี้ต้องก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วอ่ะนายนี่แม่งทำไมเป็นคนแบบนี้วะอย่าไปว่าแนนเขาเลยแนนเขาไม่ใช่คนผิดหรอกกูไม่ได้จะว่าแนนกูจะว่ามึงเนี่ยแหละมึงพอได้หรือยังวะต้องแนนมันไม่ได้รักมึงแค่กูฟังกูก็รู้แล้วมันแค่ต้องการใช้มึงเป็นเครื่องมือที่จะกลับไปคืนดีกับไอเลคือมึงจะให้กูพูดยังไงดีอะต้องยังไงแนนมันก็กลับไปเป็นนางฟ้าคนเก่าของมึงไม่ได้อีกแล้วอะมึงเลิกฝันสักทีเถอะที่แม่งทำอยู่ตอนนี้กูว่าแม่งก็เร็วเกินไปด้วยซ้ำถ้าเราไม่ช่วยพาแนนคนเดิมกลับมาจูนคิดว่าจะมีใครช่วยไหมเราเลิกทำไม่ได้หรอกพาร์ตเตอร์มึงหลุดอ่ะมึงอยากจะกลับไปเป็นควายอีกก็เชิญเลยกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วจูนนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาพบอาจารย์ที่ห้องปกครองเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับ
เตือนเธอกี่ครั้งแล้วเรื่องต้มหูเนี่ยอ่ะและส่วนเรื่องคลิปเนี่ยมันไม่ผิดหรอกถ้าพวกเธอไม่จงใจถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์กันแบบนี้เนี่ยผายปอดมันก็คือจูบกันนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้ชายกับผู้ชายไม่อายคนกันเขาหรือไงแถมยังใส่ชุดนักเรียนอีกป่านนี้คนมันดูคลิปกันไปถึงไหนถึงไหนแล้วแล้วถ้าผายปอดไม่ทำแบบนี้แล้วอาจารย์จะให้ทำแบบไหนล่ะครับโอ้ยครูโอรู้สึกครูฝากจัดการด้วยนะครับเอาเธอครูไม่รู้หรอกนะว่าพวกเธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่ครูขอร้องอย่าทำอีกเป็นครั้งที่สองพ่อแม่พวกเธอเห็นเข้าจะไม่เข้าใจแล้วอย่าโพสต์คลิปแบบนี้อีกนะเอาล่ะกลับไปได้ละตั้มเมเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังอ๋อดีขึ้นมากแล้วล่ะขอบใจนะต้องเป็นห่วงหรอกเราดูแลตั้มดีอยู่แล้วไม่ปล่อยให้เป็นง่ายๆหรอกนานๆเจอพ่อทีจะทักทายพ่อดีๆหน่อยไม่ได้อ่ะเป้พ่อจะไปไหนก็ไปเถอะมันจะไปยากอะไรวะของมีตั้งเยอะก็ไปขายเดี๋ยวหนูช่วยขายเลยพี่แต่ว่าต้องแบ่งด้วยนะฟันซิสเทม่าเครื่องสำอางเมเบอรีนนิวยอร์กทีวีไดเรกผลิตภัณฑ์อมอร์เร่ผลิตภัณฑ์หมอเสงโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆกูไม่เคยมาบ้านเลยเนี่ยว่างนั่งอยู่ชิบหายเลยเออกูอยู่คนเดียวคนหลังว่างก็มาดิพุ่งไปรอก่อนเดี๋ยวเราไปกินกันอ่ะเป้กลับมาแล้วลูกไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยพ่อดีครับดีครับอันนี้ข้าขอตัวไปรับรถก่อนนะคะโอเคไปเนี่ยลูกพ่อรีบบอกเถอะอ่ะนานๆเจอพ่อทีจะทักทายพ่อดีๆหน่อยไม่ได้อ่ะเป้พ่อจะไปไหนก็ไปเถอะพวกเธอเป็นเพื่อนเป้ปะใช่ครับยังไงอ่ะพ่อฝากดูมาหน่อยแล้วกันนะได้ครับอ่ะงั้นทำตัวตามสบายเดี๋ยวพ่อไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียเอ้ยคนกำลังรู้ดีเสียอารมณ์เอาละมึงอย่าไปคิดมากเชี่ยแสงกับวิวแล้ววะกูไม่เข้าใจเลยวะไอ้อ้นทำไมอยู่ดีๆกูไอ้เป้เนี่ยถึงได้ฮอตขึ้นมาขนาดนี้วะฮะเออมันก็ไม่แปลกหรอกมาผมกูจะอธิบายให้ฟังมันเป็นเรื่องของการตลาดอย่างมึงกูจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนดาราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่พอมีภาพเฉาหรือคลิปเฉาโผล่ออกมาก็กลายเป็นที่สนใจทันที
้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กูได้คบกับเมย์ไว้ไงวะมันไม่ยิ่งทำให้เมย์มองว่ามันเกย์เหรอสาววายอ่ะเขาไม่มองคู่จริงของตัวเองเป็นเกย์หรอกแต่เขาจะมองว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพอะไรพวกนั้นแหละเมย์เขาเป็นสาววายอยู่แล้วไงยอมชอบอยู่แล้วเวลาพวกมึงสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะงั้นกูไก่ตั้มก็อาจจะเป็นคู่จิ้นของเมย์แล้วดิขอมอบรางวัลกล้วยหอม10กิโลให้แค่ลิงตัวผู้ตัวนี้ด้วยครับสามสี่ไม่เอาแล้วเก่งใจไม่ดีหรอกเก่งใจพออารมณ์ดีแล้วสิมึงเนี่ยเอาแล้วไงวะแบบนี้กูกับไอ้เป้ก็ต้องแสดงละครเป็นสาววายเป็นคู่จิ้นต่อไปฮะเด้อแม่นแล้วพวกมึงเนี่ยต้องสวมบทวายต่อไปเว้ยแล้วทีเนี้ยก็มาดูผลลัพธ์กันว่าเมย์เขาจะยอมเปิดใจให้มึงหรือเปล่าช่วงนี้ผัวเก่ามึงชักจะฮอตใหญ่แล้วนะก็ไม่แปลกนี่ผัวเก่าจะรอไม่รีบจะกลับมาเรียนเมื่อไหร่เนี่ยพวกกูอ่ะขี้เกียจโกหกแทนมึงแล้วนะเออเดี๋ยวกูอารมณ์ดีแล้วหนูก็ไปเรียนเองอ่ะตอนนี้กูอยู่กับพี่หมูแค่นี้เหรอคะพี่แดงสวัสดีค่ะโอ้โหพวกมึงเล่นของกูซะเปลืองเลยนะมกอะไรวะของแค่นี้แค่นี้เฮียอะไรพ่อกูยังไม่โอนตังค์มาให้เลยเนี่ยเล่นกันมะพร้าวน้อยมันนี่เป็นอะไรเนี่ยก็ไหนบอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลไงก็พ่อยังไม่โอนตังค์มาให้ก็เดี๋ยวได้ตังค์ปั๊บพาไปเที่ยวเลยเข้าใจมั้ยมันจะไปยากอะไรวะของมีตั้งเยอะก็ไปขายดิเดี๋ยวหนูช่วยขายไหมพี่แต่ว่าต้องแบ่งหนูด้วยนะไอ้ตลกไร้หวานนี่เงินพี่ให้เราแค่ขายให้แพงกว่าที่มึงซื้อมาส่วนกำไรที่ได้ก็แบ่งน้องมันใช้แค่นี้เป็นไรไปวะเฮ้ยแล้วถ้าคุณซิกเขารู้เรื่องมาทำไงวะคุณซิกไอ้ที่ปล่อยของให้มึงอะนะเออมึงอย่าบอกนะว่ามึงกลัวมันอะกลัวเชี่ยอะไรกูไม่กลัวมันหรอกกูไม่อยากผิดใจพี่เขาเว้ยของดีๆแบบนั้นอ่ะหายากแต่ถ้ามึงไม่พูดกูไม่พูดแล้วหมาที่ไหนมันจะรู้วะ
จะทำงานใหญ่อ่ะใจมึงนิ่งไว้เพื่อนโอเคไหมมาว่ะสวยอ่ะสวยอ่ะตลอดเลยนะมึงเนี่ยไม่เบาละสิแพงแน่ก็คนอย่างกูอ่ะนะมึงก็คิดกันเอาเองละกันตลอดเออไม่ค่อยเหมาะกับมึงนะกูว่าหวานผมชื่นนะมึงสีเนี่ยอื้อหืออย่างเงี้ยนะอิจฉาว่ะพูดเหอเลยนะนี่มันเด็กเก่ามึงนี่หว่าแหมเห็นใครฮอตไม่ได้แล้วมึงเนี่ยอยากได้ดิว่าอะไรที่เมื่อกี้น้องหวานเด็กเก่ามึงอ่ะนี่ส่งจูบให้กูทำไมวะนั่นแหละถึงจะเป็นหวานโหแล้วส่งนี้ทุกคนอ่ะกูลงลงตื่นเต้นแม่แก้วเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่าของชิ้นไหนเป็นของใครหมาตัวใหญ่นั่นน่ะของคุณวุฒิเขาอุ้มมาให้เมื่อเช้านี้ส่วนตัวเล็กนั่นน่ะของเจ้าต้นแอบเอามาวางไว้ให้เมื่อเช้าน่าอิจฉาจังเลยอ่ะมีแต่หนุ่มๆมาลุมจีบอ่ะและนี่อีกชิ้นนึงเค้กของน้องเจเขาฝากไว้ให้เมื่อเช้านี้เหมือนกันอันไหนถ้าไม่เอาอ่ะก็ยกให้พี่ได้นะคะให้หมอรักษาก็หายดีแต่เจ็บตรงนี้สิจะมีใครช่วยรักษาให้ไหมนะ
พูดแบบนี้เดี๋ยวเป้ก็ว่าเอาหรอกนี่เมย์คิดว่าตั้มกับเป้เป็นอะไรกันงั้นเหรอก็เป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอเสาร์นี้ว่างไหมอ่ะเสาร์นี้ทำไมหรอก็มันใกล้สอบแล้วไงอยากจะหาเพื่อนที่ไปช่วยติวหนังสือติวงั้นเหรอไปช่วยหน่อยนะแล้วเป้ไปด้วยไหมอ่ะไปสิต้องไปครบทีมอยู่แล้วโอเคงั้นเสาร์นี้เจอกันไปนัดกันอีกทีนะโอเคไปก่อนนะสำเร็จใช่ไหมว่ามึงเจ๋งว่าแผนสำเร็จว่ามึงต้องขอบคุณกูนะเว้ยที่กรรมเทพคนนี้แผนสอนความรักให้กับหนุ่มสาวทั้งสองถุยไอคนที่ทำทุกอย่างเพื่อหนังโป๊ถึงทีละใบอย่างมึงนะยังมีสิทธิ์เลยว่ากามเทพอีกเหรอถ้าเกิดเรียกว่าเทพกามก็ว่าไปอย่างชิ้นแรงเลยเว้ยจริงกูพูดเรื่องจริงเมื่อไหร่ถึงวันเสาร์เนี่ยร้อย One two three let's goคิดว่ามีใช่ไหมพี่แก้วถ้าเจไม่มีอะไรหรอกงามแหละไม่สนุกเลยหมายความว่าใช่นะสิก็แกล้งคืนเอาไว้มากอะเป็นไงล่ะโดนแกล้งกลับอึ้งไปเลยดิโอ้โหพี่เล่นกันงี้เลยเหรอเอาแล้วไม่มีอะไรหรอกเจต้องคิดมากนะดึกแล้วพี่ไปนอนก่อนคออ่อนทิ้งกูหมดเลยเอ้ยไอ้อ้นตื่นมาแดกกูก่อนดีเอ้ยไอ้อ้นโอ้เชียร์นี่อีกตัวเอ้ยไอ้ตั้มตื่นมาแดกกูก่อนดิเดี๋ยวไอ้ตั้มตื่นไอ้ตั้มตื่นก่อนดิเฮ้ยกู
ูไหวอยู่ข้าวที่ไก่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเขาทะเลาะกันอ่ะแกไปทำอะไรให้ใครเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยเจคิดว่าเจเป็นต้นเหตุนะพี่คิดว่าสองคนนั้นจะเป็นไงต่อวะก็คงไม่ขึ้นอยู่กับพี่ต้นนะแต่งกันได้ก็ดีนะจะได้จบเรื่องสักที